ไปต่ออีกเหตุหนึ่งอยู่ที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเขาบอกว่ามีคนร้ายไปลอบวางระเบิดรถตํารวจขณะที่ออกตรวนนะครับเป็นเหตุให้ตํารวจได้รับบาดเจ็บนี่4ีนายนะครับดูภาพนี้กันนะครับ ในจุดเกิดเหตุเขาไปเจอระเบิดลูกหนึ่งที่คนร้ายวางไว้แต่ว่าระเบิดไม่ทํางานนะครับเนี่ยหน่วย EOD ก็เลยไปจัดการเนี่ยทำลายระเบิดลูกนี้เสียงดังนี่ตุ้มเลยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอน9ก้าโมงเศษเศษของเมื่อวานนี้ที่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าชีวมวลเทพาพื้นที่ของหมู่ที่2บ้านบ่อน้าส้มตาบนเกาะสบ้าอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาเขาบอได้เกิดเหตุคนร้ายเป็นอบวางระเบิดรถของตํารวจโรงพักเทพาขณะที่กําลังออกลาดตระเวนดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ทำให้ตำรวจที่นั่งไปในรถเนี่ยบาดเจ็บทั้ง4นายล่าสุดที่อาการปลอดภัยแล้วต่อมาในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ยังจุดเกิดเหตุเพื่อขอรับการสนับสนุนชุด eod เข้าตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าจากการตรวจสอบพบสายไฟลากออกมาจากบริเวณข้างทางและก็ไปพบกล่องวงจรปิดนะครับห่างจากจุดเกิดเหตุจุดแรกประมาณสัก20เมตรคาดว่าเป็นระเบิดหน่วย eod ก็เลยใช้เชือกนคล้องแล้วก็ดึงมา ซึ่งขณะดึงก็เกิดระเบิดขึ้นทันทีโดยเจ้าที่ก็ปลอดภัยทุกนายนะครับก่อนที่จะเข้าเคลียร์พื้นที่ซ้ําอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเก็บหลักฐานบริเวณจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนี่นะครับหลังจากที่เกิดเหตุรอบวางระเบิดตํารวจสายตรวจโรงพักเทพาได้มีการสั่งการนะครับโดยให้เจ้าที่ด้านความมั่นคงทุกหนในในพื้นที่เนี่ยยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยถึงขั้นสูงสุดเลยโดยเฉพาะในระหว่างการออกลาดระเวนนะครับเพื่อป้องกันคนร้ายมาก่อเหตุซ้ำครับค่ะ